สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสบุญทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์สวัสดีครับอาจารย์วินสวัสดีครับอาจารย์อาร์มครับก็ยังอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งตอนวันนี้เนี่ยอยากชวนอาจารย์ภาวินมาร่วมพูดคุยเรื่องนึงครับคือช่วงนี้ยังรู้สึกว่าเรายังเห็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ชาวนาจำนวนไม่น้อยเลยครับยังคงรวมตัวกันชุมนุมเพื่อเรียกร้องนะครับบางอย่างที่เป็นแบบผลประโยชน์ที่ชาวนาพึงได้นะจากรัฐบาลปรากฏว่าก็ยังคงดูเหมือนว่าจะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่น่าจะยืดเยื้อและใช้เวลาไปอีกพอสมควรเลยผมก็เลยมานั่งตั้งคำถามแล้วก็สงสัยกับตัวเองว่าในสถานการณ์ที่เขาไม่ได้ชุมนุมรวมตัวกันแบบนี้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาครับเขาต้องเผชิญหน้ากับการเมืองในรูปแบบอื่นบ้างหรือเปล่าพอตั้งโจทย์แบบเนี้ยก็เลยไปเจอบทความชิ้นหนึ่งครับอาจารย์วินก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับการเมืองแต่ไม่ใช่การเมืองแบบการรวมตัวกันเพื่อชุมนุมอะไรเงี้ยเป็นการเมืองในชีวิตประจำวันของชาวนาครับครับเขาต้องสุดมากเลยเนาะอาจารย์อาร์มถือแบบว่าถึงต้องออกมาแบบนี้นะครับก็ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำบทความชิ้นนี้ก่อนครับชื่อบทความปฏิบัติการต่อรองของชาวนาไทยภายใต้ระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อป้อนตลาดโลกนะครับผู้เขียนคืออาจารย์เนตรดาวเถาทวินนะครับอาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับบทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารสังคมวิทยามนุษยวิทยาเมื่อปีพ.ศ.2557แต่ก่อนที่จะตีพิมพ์เนี่ยนะครับก็ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการเมื่อปีพ.ศ. 2556นะครับเรื่องคนในกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับประชาไทยนี่เองครับอาจารย์อาร์มทีนี้ในบทความชิ้นนี้ครับก็พูดถึงเขาเรียกว่าการใช้มาตรฐานกำกับชาวนาในการปลูกข้าวอินทรีย์เนาะอาจารย์อาร์มแล้วก็พอแบบว่าใช้มาตรฐานอย่างตัวเองพออ่านบทความชิ้นนี้แล้วแอบอินว่าแบบว่าด้วยหน้าที่การงานของเราเองก็ถูกกำกับมาตรฐานเนี่ยซึ่งส่วนตัวคิดว่าวัตถุประสงค์ในการใช้มาตรฐานอะไรวัดเนี่ยเพื่อกำกับไม่ให้คนทำความเลวไม่ให้อาจารย์สอนนอกลู่นอกทางหรือว่าในกรณีเนี้ยไม่ให้ชาวนาทำอะไรที่เลวร้ายอันนี้คือวัตถุประสงค์ด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยพอสร้างมาตรฐานอะไรที่มันสูงสูงเนี่ยมันเป็นการลดคู่แข่งในตลาดด้วยนะฮะเราอยู่ในสังคมที่แข่งขันกันทางธุรกิจเยอะเพราะฉะนั้นพอสร้างมาตรฐานอะไรเนี่ยเราสามารถเอาไปคุยได้ว่าข้าวของฉันเนี่ยมีมาตรฐานสูงนะเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นแล้วคู่แข่งคนอื่นๆเนี่ยตกลงไปนะครับก็อันนี้คือวัตถุประสงค์คือมันฟังดูสวยงามว่ามีมาตรฐานสูงขึ้นแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงเป็นที่มาที่อาจารย์อาร์มบอกเมื่อตอนต้นเทปว่าชาวนาออกมาเรียกร้องเพราะฉะนั้นอยากโยนคำถามแรกนี้นะครับให้อาจารย์อาร์มเลยว่าแบบว่าไอ้กำกับมาตรฐานที่เขาใช้เนี่ยนะครับมันส่งผลอย่างไรต่อชาวนาครับอาจารย์อาร์มครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยข้าวอินทรีย์เนี่ยครับต้องขยายความก่อนเข้าใจว่าน่าจะมีคุณผู้ชมจำนวนหนึ่งอ่ะคิดเหมือนกันกับผมนะครับว่าเวลาเราได้ยินคำว่าเกษตรอินทรีย์อ่ะมันเป็นคำที่ฟังดูแบบดีเสมอโรแมนติกเสมอแล้วมันต้องสวยมันต้องดีอ่ะนะครับเพราะมีคำว่าอินทรีย์ก็แสดงว่าดีต่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อมมันไม่น่าจะก่อปัญหาอะไรให้ใครแต่ในบทความชิ้นเนี้ยครับอาจารย์เนตรดาวในฐานะนักมนุษยวิทยาได้เข้าไปสำรวจว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าเกษตรอินทรีย์มันมีความเป็นการเมืองแฝงอยู่ในคำนี้สูงมากมันมาพร้อมกันกับการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพในการผลิตเกษตรอินทรีย์แก่ชาวนาเป็นอย่างมากเลยกล่าวคือเกษตรอินทรีย์อะครับมันมาพร้อมกันกับคอนเซปต์เรื่อง contract farming นะครับ contract farming หรือว่าเกษตรพันธสัญญานั่นเองที่เปลี่ยนให้เกษตรกรที่เป็นแบบผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่ดินที่แบบปลูกผักปลูกข้าวเองอะไรเงี้ยกลายมาเป็นกึ่งแรงงานรับจ้างที่ไร้อำนาจต่อรองกับเจ้าของบริษัท
ยักษ์ใหญ่ที่เขาให้เมล็ดพันธุ์มาอะไรเงี้ยแล้วก็ในการผลิตเนี่ยเขาจะควบคุมทุกอย่างเลยแม้กระทั่งว่าใช้เมล็ดพันธุ์จากที่ไหนปลูกด้วยวิธีการอย่างไรปลูกตรงทำเลตรงไหนใช้น้ำแบบไหนปนเปื้อนในอากาศหรือเปล่านะครับคันนาสูงหรือเตี้ยกว่าคันนาที่เขาใช้แปลงที่เป็นเคมีอยู่ใกล้แปลงเคมีมากน้อยแค่ไหนคือทุกอนูของกระบวนการผลิตอ่ะมันถูกควบคุมจำกัดเป็นอย่างมากนะครับในนามของการสร้างวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยและความสุขของผู้บริโภคกลายเป็นว่าคำที่เรารู้สึกว่ามันฟังดูแล้ว always feel good อ่ะต้องรู้สึกดีตลอดกาลอ่ะมันแฝงไว้ด้วยการจำกัดอำนาจต่อรองและการตัดสินใจและวิถีชีวิตของชาวนาเป็นจำนวนมากในประเทศไทยซึ่งงานชิ้นนี้โฟกัสไปที่ภาคอีสานของไทยนะครับในบางจังหวัดก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือในจังหวัดอุบลราชธานีอุบลใช่ครับซึ่งในงานชิ้นนี้ก็พยายามอธิบายว่ามันก็จะมีการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศนะครับในการจำกัดเงื่อนไขต่างๆมากมายซึ่งจะขออนุญาตคุณผู้ชมว่าอาจจะไม่ลงรายละเอียดในเทปนี้แต่ว่าคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านในบทความชิ้นนี้ได้นะครับว่ายกตัวอย่างเช่นกฎข้อบังคับ20ข้อที่ให้เกษตรกรปฏิบัติตามนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับแต่อย่างที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อครู่ก็เรื่องของการจัดการน้ำการจัดการเมล็ดพันธุ์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่จำกัดการต่อรองและอำนาจของเกษตรกรเป็นอย่างมากและถ้าเกษตรกรไม่ทำตามมันจะส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงในการจะปนเปื้อนอ้าวเกษตรกรต้องรับผิดชอบนะในฐานะที่คุณไม่มีจริยธรรมมากพออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าก็เป็นการโยนบาปโยนความผิดโยนความรับผิดชอบให้เกษตรกรเป็นผู้แบกรับเพียงลำพังโดยที่ในกระบวนการทั้งหมดเนี้ยครับมันจะมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบคุณภาพอยู่ตลอดมันก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหลายกลุ่มมากเลยนะครับตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญภายนอกภายในอะไรก็ตามแต่จะคอยมาดีลกันซึ่งหน้ากับเกษตรกรอยู่เสมอคอยมาตรวจเช็ค QC คุณภาพของผลผลิตว่าเอ๊ะปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนจะสุ่มตรวจแปลงไหนอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าตลอดกระบวนการผลิตในเกษตรอินทรีย์ภายใต้กฎเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลที่ว่าเนี่ยชีวิตของเกษตรกรอ่ะถูกจำกัดให้ตกเป็นรองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมในทุกอนูของผู้เชี่ยวชาญมาโดยตลอดคือตลอดทั้งปีใน12เดือนเนี่ยมันก็จะมีฤดูกาลต่างๆเนาะคือไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดเดือนใดอ่ะครับกลายเป็นว่าทุกชั่วขณะของชีวิตของเกษตรกรอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผู้เขียนก็ระบุอย่างชัดเจนเลยว่ากรอบที่เขาใช้อ่ะในงานวิจัยเนี่ยก็คือจะมองว่ามันเป็นเรื่องของชีวอำนาจนะครับคือการใช้อำนาจมันมาจากโครงสร้างก็จริงแต่ว่ามันไปในอนูที่มันลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเป็นอำนาจจากรัฐเพียงลำพังแต่มันเป็นอำนาจที่มันใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นแต่เนื่องจากว่าเน็ตดาวเองก็ชี้แจงนะครับกับผู้เขียนว่าก็จะใช้กรอบแบบฟูโก้ในการทำความเข้าใจดังนั้นเนี่ยผู้เขียนก็พยายามนำเสนอต่อไปอีกว่าในสถานการณ์ที่มันเต็มไปด้วยโครงสร้างที่จำกัดอำนาจของผู้เป็นรองมากๆอ่ะมันไม่ได้แปลว่าผู้เป็นรองอ่ะจะไร้ซึ่งการต่อรองเสมอไปดังนั้นงานชิ้นเนี่ยครับก็เลยนำเสนอว่าในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเฮ้ยชาวนานะเป็นห่วงจังเลยนะสงสารจังเลยถูกกดขี่กดทับถูกควบคุมเสรีภาพทุกอนูทุกมิติเลยอ่ะในสถานการณ์แบบเนี้ยเขาต่อรองยังไงจุดเนี้ยก็เลยทำให้นึกถึงเทปที่เราเคยอัดกันไปอะครับอาจารย์ภาวินตอนที่เราพูดถึงเรื่องเจมส์ซีสกอตใช่ไหมใช่เรานึกถึงเหมือนกันสถานการณ์แบบเนี้ยที่ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่เกิดการปฏิวัติซึ่งหน้าเขาไม่ได้แบบรวมตัวกันแล้วประท้วงต่อนายจ้างตรงๆซึ่งหน้าเราจะมองหรือทำความเข้าใจมันยังไงอาจารย์เนตรดาวตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะว่ารัฐดำเนินนโยบายผิดพลาดคือถ้าในกรอบของฟูโก้ที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเวลาใช้การปกครองแบบชีวญาณเนี่ยคือรัฐควรจะสร้างแรงจูงใจโน้มน้าวให้ชาวนาเนี่ยเหมือนกับว่าร่วมทำตามนโยบายที่เขาคิดโดยที่ไม่ตกไม่แบบว่าพับลงไปแต่กลายเป็นว่าเขาใช้อำนาจกดแทนที่จะชักจูงเนาะอาจารย์อามครับ
โอเคทีนี้พอพูดถึงการต่อรองในปฏิบัติการการต่อรองในชีวิตประจำวันของชาวนาเนี่ยอาจารย์นิดดาวก็พยายามจะจำแนกออกมานะครับใน5ประเด็นด้วยกันซึ่งเดี๋ยวอาจจะปัดไปกันเร็วนิดนึงนะครับว่าใน5ประเด็นเนี้ยมีการต่อรองในรูปแบบใดบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมกับอาจารย์อาร์มคุย5ข้อที่ชาวนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับทำเพื่อต่อรองกับรัฐสักครู่ครับกลับมาพบกับผมและอาจารย์อาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันอยู่นะครับว่าชาวนาเนี่ยถูกกดไว้ภายใต้กฎระเบียบมาตรฐานนี่และอาจารย์อาร์มบอกว่าแต่ว่าชาวนาเหล่านี้ตามนิยามแล้วคือเขาไม่ได้ไร้อำนาจโดยสิ้นเชิงเขาสามารถต่อรองและต่อต้านกับการกำหนดมาตรฐานอะไรแบบนี้โดยมีเทคนิคทั้งหมด5ชนิดมีอะไรบ้างครับอาจารย์อาร์มขอยิงยาว5เทคนิคนี้หน่อยเถอะครับครับจริงๆอาจจะต้องสรุปว่าเป็นแบบเป็นปฏิบัติการการต่อรองอำนาจกับผู้เชี่ยวชาญใน5มิติ5ประเด็นนะครับก็สรุปสั้นๆก่อนจะได้เข้าใจจัดกลุ่มความคิดกันง่ายๆ1คือเขามีการตั้งคำถามต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ที่ได้รับมาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับประเด็นที่2เป็นการตั้งคำถามกับวิธีการประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนที่ผู้เชี่ยวชาญเขามักจะพูดให้ความรู้ให้ความเห็นแต่เป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะความเห็นเราเนี้ยของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการประเมินความเสี่ยงเนี้ยมันน่าเชื่อถือจริงหรอวะอะไรเงี้ยครับประการที่3เป็นมุมมองที่ชาวนากับผู้เชี่ยวชาญอะให้ความหมายไม่ตรงกันในเรื่องปุ๋ยเคมีอันเนี้ยน่าสนใจมากเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะต้องรู้สึกแน่เลยว่าปุ๋ยเคมีฟังดูก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองปะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชาวนาเขาให้ความหมายหรือให้คุณค่ากับปุ๋ยเคมีต่างไปจากผู้เชี่ยวชาญอย่างไรนะครับประเด็นที่4คือการตั้งคำถามต่อการป้องกันการปนเปื้อนทางอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่แบบนาข้าวของเกษตรกรบางคนอ่ะมันไปอยู่ติดกับเกษตรกรที่เป็นแบบเป็นนาเคมีอ่ะกรณีแบบนั้นน่ะมันเกิดประเด็นปัญหาทางการเมืองและสังคมอย่างไรในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นที่5คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการขโมยขายข้าวนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการสั่นคลอนเรื่องระบบศีลธรรมและจริยธรรมของชาวนาในแบบที่น่าจะสั่นคลอนความเชื่อของชนชั้นกลางในประเทศไทยได้พอสมควรเลยนะครับแต่ละประเด็นเป็นยังไงขอลงรายละเอียดดังนี้ครับ1เมล็ดพันธุ์อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยครับชาวนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะได้เมล็ดพันธุ์มาจากบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับในการจะแบบทำตามคอนแทรคฟาร์มิ่งได้รับเมล็ดพันธุ์มาก็จะต้องเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเสร็จปุ๊บดูแลคุณภาพให้ดีตามหลักการที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนดเสร็จปุ๊บได้ผลผลิตมาเมื่อได้ผลผลิตตามสเปคที่ต้องการปริมาณที่ต้องการก็ขายให้กับเจ้าของเมล็ดพันธุ์เดิมตามที่เขียนสัญญากันไว้อย่างเป็นระบบนั่นนู่นนี่แต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วอะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยที่ทำให้ผลผลิตมันไม่ได้เป็นไปตามอุดมคติที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ผลปรากฏก็คือชาวนาเองก็ไม่ได้ไว้ใจเมล็ดพันธุ์ที่บอกที่ผู้เชี่ยวชาญมักออกตัวว่ามันสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำชาวนาก็จะตั้งคำถามว่ามันดีจริงหรอมันสมบูรณ์แท้ตามธรรมชาติจริงๆหรอคุณเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เราจริงหรอมันจะไม่มีปัจจัยภายนอกอื่นใดที่จะมาสั่นคลอนความสมบูรณ์เหล่านี้ได้จริงหรอนะครับมันก็เลยทำให้อันเนี้ยเริ่มเป็นรอยปริในความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับชาวนานะครับทำให้ชาวนาเริ่มตั้งคำถามเริ่มที่จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งทางความคิดกับผู้เชี่ยวชาญละประการต่อมามันเป็นเรื่องของการปนเปื้อนที่โดยปกติแล้วอะชาวนาถ้าพูดถึงเรื่องการประเมินความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนนะครับชาวนาด้วยความที่ตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะก็จะถูกทำให้เป็นตัวแสดงที่แพสซีฟมากๆแล้วก็ต้องรอคอยความคิดเห็นจากผู้มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญมาสั่งมากำหนดมาลงดาบมาชี้แจงว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือความจริงอะไรคือไม่ใช่ความจริงเนี่ยนะครับในนามของการเป็นผู้ถือครองความรู้นะครับอันนี้คือวัฒกรรมผู้เชี่ยวชาญแบบชัดๆเลยอ่ะนะครับผู้เชี่ยวชาญก็จะออกตัวว่าในนามของการเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะกำหนดได้อ่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ในขณะที่ชาวนาคุณน่ะมีความรู้ไม่พอพวกเรา
คุณต้องรอคุณต้องฟังการวินิจฉัยจากเราเท่านั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาต่อรองเลยเงี้ยมันยิ่งทำให้ชาวนารู้สึกบ่มเพาะความไม่พอใจนะครับเพราะว่าหลายครั้งคำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญอ่ะมันไม่ได้สัมพันธ์กันเลยกับสภาพภูมิอากาศที่มันเกิดขึ้นหรือบริบทในสังคมในชุมชนที่มันเกิดขึ้นกับชาวนาเหล่านั้นน่ะยกตัวอย่างเช่นชาวนายืนกรานว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีจริงๆแต่ปรากฏว่าแปลงข้างๆของคนอื่นเขาอาจจะใช้หรือเปล่าแล้วมันนำมาสู่การปนเปื้อนทางอากาศแล้วส่งผลต่อเราในทางอ้อมหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญก็ลงดับไปแล้วด้วยการหาว่าฉันใช้ปุ๋ยเคมีฉันใช้ยาฆ่าแมลงในแปลงนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ความไม่พอใจนั้นถูกบ่มเพาะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าชาวนาเองไม่ใช่ทั้งหมดที่จะอินโนเซนต์หรือนาอีฟมันก็มีชาวนาจำนวนหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะมีแอบใช้ปุ๋ยเคมีแอบใช้ยาฆ่าแมลงหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชาวนาเขาก็จะมีเหตุผลในการดีเฟนต์ตัวเองในการอธิบายว่าเพราะมันมีปัจจัยภายนอกที่ทำให้สเปคของผลผลิตมันควบคุมไม่ได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายอ่ะดังนั้นถ้าขายไม่ตรงตามยอดที่กำหนดฉันก็ซวยสิดังนั้นฉันก็เลยต้องทำให้ทุกอย่างให้ผลลัพธ์หรือเอาคำอ่ะมันเป็นไปตามที่เขาตั้งกำหนดสเปคไว้ตั้งแต่แรกก็ต้องมีการแอบใช้ปุ๋ยเคมีกันบ้างแอบใช้ยาฆ่าแมลงกันบ้างแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ไม่สูงเกินไปจนทำให้จับได้โดยง่ายเพราะถ้าถูกจับได้โดนปรับเงินโดนไล่ออกจากโครงการเป็นหนี้เป็นสินซวยเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างทางอ่ะชาวนาเองก็พยายามหาเทคนิคสารพัดวิธีในการจะเอาตัวรอดนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาแบบเนี้ยงานของเน็ตดาวเถาทวินก็ไม่ต้องการจะบอกว่าชาวนานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องมีศีลธรรมจรรยาเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แต่ต้องการจะอธิบายว่าชาวนาเองเขาก็มีเหตุผลในแบบของเขาในการต่อรองกับผู้เชี่ยวชาญประการที่3คือเรื่องของปุ๋ยเคมีเราอ่ะรู้สึกว่าปุ๋ยเคมีเป็นอะไรที่ฟังดูก็รู้สึกแบบไม่ดีเป็นสิ่งอันตรายใช่ไหมแต่ชาวนาเองอ่ะครับจำนวนหนึ่งเขามองว่าความหมายของปุ๋ยเคมีอ่ะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอ่ะคือสำหรับผู้เชี่ยวชาญเรามองว่าปุ๋ยเคมีคืออันตรายฆ่าตายทั้งแมลงและคนกินใช่ไหมครับแต่สำหรับชาวนาเขามองว่าแต่ถ้าเราควบคุมปริมาณที่เหมาะสมอ่ะปุ๋ยเคมีแปลว่าฉันในฐานะผู้แบกรับมูลค่าการผลิตทั้งหมดฉันจะไม่ตายและฉันจะไม่ซวยเมื่อผลผลิตไม่ตรงตามสเปคที่ต้องการอย่างน้อยใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมโอเคฉันรอดและขายข้าวได้ตามสเปคที่ต้องการเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าปุ๋ยเคมีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นลบเท่านั้นเสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มในสังคมมันให้ความหมายกับมันอย่างไรซึ่งอันเนี้ยทำให้นึกถึงแบบเงินซื้อเสียงอะครับอาจารย์อย่างในงานวิจัยของอาจารย์ยุกติมุกดาวิจิตแกก็อธิบายว่าเงินซื้อเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งที่คนชนชั้นกลางในประเทศไทยเข้าใจว่าจะต้องเป็นเงินที่ชั่วร้ายเลวทรามเสมอไปมันอาจจะมีความหมายอื่นๆที่คนในชนบทให้ความหมายแตกต่างไปจากคนในเมืองในประเทศนะครับประการที่4เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับการปนเปื้อนทางอากาศแปลงฉันไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงเลยแต่มันมีการปนเปื้อนมาเพราะแปลงข้างๆเขาใช้แบบนี้ทำไงผู้เชี่ยวชาญก็มักจะบอกว่าให้แก้ปัญหาด้วยการแบบไปทำสัญญามาทำไงก็ได้ให้เขายินยอมเลิกใช้ยาฆ่าแมลงชาวนาก็งงสิว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นกรณีเนี้ยไปบังคับเขายังไงไปบังคับเขายังไงเขาไม่ได้อยู่ในโครงการเกษตรอินทรีย์แบบชั้นน่ะผู้เชี่ยวชาญก็จะบอกว่าไม่รู้สิคุณก็ต้องหาวิธีในการไม่รู้เป็นจัดการเราเองมันก็เหมือนเป็นการโยนภาระให้เกษตรกรมากๆเลยถูกต้องไหมครับอาจารย์วินแล้วจริงๆการทำนาแบบนี้ครับอาจารย์อาร์มคือมันไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่านาข้างๆอยู่ห้ามทำนั้นทำนี้และน้ำสายเดียวกันไปตัดว่าแบบว่าเฮ้ยน้ำอยู่ต้องแบบว่าปลอดสารพิษนั่นนี่นู่นไม่ make sense ครับก็เลยนำไปสู่ประการสุดท้ายเนาะเป็นเรื่องของการปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการขโมยขายข้าวการขโมยขายข้าวหมายความว่าแอบยัดไส้นะครับแอบมันมี2 ส่วนนะส่วนที่แบบแอบยัดไส้ข้าวที่เป็นแบบข้าวไม่อินทรีย์อ่ะเข้ามาในกระสอบให้มันได้ปริมาณน้ำหนักที่มันขายได้ตามสเปคกับอีกส่วนนึงคือราคาตลาดเกษตรของข้าวอินทรีย์นั้นมันอาจจะไม่สูงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าขายตามคนขอโทษต้องบอกว่าราคาตลาดข้างนอกโครงการมันสูงมากแต่ถ้าขายในโครงการอย่างเดียวเงินมันไม่คุ้มก็เลยแอบลักลอบจำนวนนึงเอาไปขายนอกโครงการก็เหมือนแบบว่าผิดสัญญาแหละแต่เป็นการผิดสัญญาโดยที่มีเหตุผลนะก็คือ
ก็ฉันน่ะถูกกดดันด้วยกรอบของสัญญาที่มันกดขี่กันมาตั้งแต่ต้นก็เลยอาจจะต้องมีการแบบแอบลักเล็กขโมยน้อยหมายความว่าแอบยักยอกผลผลิตไปขายข้างนอกบ้างบางส่วนทั้งหมดที่พูดมานะครับมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ใช่การตัดสินใจทำอะไรที่มันดูเหมือนเป็นเรื่องผิดศีลธรรมในสายตาชนชั้นกลางอย่างเราแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบอธิบายไม่ได้ไม่มีเหตุผลไม่ใช่เลยงานชิ้นเนี้ยต้องการจะบอกว่าการกระทำของพวกเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นการขโมยขายข้าวอ่ะมันเป็นการกระทำที่มันมีเหตุผลรองรับนะเขารู้ตัวเขาตระหนักรู้ในการกระทำของตัวเองนะครับคืองานชิ้นนี้ไม่ได้จะดีเฟนต์ว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องแล้วมันมีความถูกต้องเหมาะสมถูกต้องตามจริยธรรมศีลธรรมไม่ใช่แต่ต้องการจะอธิบายอย่างน้อยที่สุดก็คือที่เขาทำเขามีคำอธิบายเขามีเหตุผลในแบบของเขาแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในการจะขายข้าวเกษตรอินทรีย์อ่ะมันเชื่อมร้อยตัวแสดงมากมายเลยอ่ะนะครับทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตก็คือเกษตรกรเองผู้บริโภคนะครับเจ้าของเมล็ดพันธุ์หรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายรวมไปถึงไอ้มาตรฐานระหว่างประเทศที่มากำกับควบคุมพวกเขาด้วยอ่ะครับซึ่งจากจุดเนี้ยมันก็เลยนำมาสู่ reflection ในฐานะผู้อ่านเนาะที่เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาอย่างตัวผมเองเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยอินกับเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอดเพราะรู้สึกว่ามันแพงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องแพงแต่พอมาได้อ่านบทความชิ้นนี้เริ่มเก็ทแล้วว่าอ๋อเพราะผู้ผลิตต้องแบกรับอะไรเยอะขนาดนี้นี่เองครับอาจารย์วินแล้วอาจารย์วินนะครับมี reflection อะไรแบบอยากจะแชร์คุณผู้ชมสั้นๆบ้างไหมก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์อาร์มมากนะครับช่วยย่อยบทความชิ้นนี้แหลกละเอียดมากเลยคือแบบว่าได้ความรู้ครบถ้วนนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบเดียวกันกับอาจารย์อาร์มนะฮะขอบคุณอาจารย์เนตรดาวด้วยที่เขียนบทความชิ้นนี้เพราะว่ามีมุมมองต่อเกษตรอินทรีย์อีกแบบนึงว่าแบบว่าโอ๊ยมันแบบว่าหวานละมุนอบอุ่นจังเลยนั่นนี่นู่นเป็นมุมมองแบบค่อนข้างโรแมนติไซส์ก่อนอ่านบทความชิ้นนี้แต่ว่าพออ่านบทความชิ้นเนี้ยจบอะเห็นเลยว่ากระบวนการที่กดทับชาวนาอยู่เนี่ยคือในความรู้สึกตัวเองอะไรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันน่าจะส่งเสริมให้คนเป็นหนึ่งกับชุมชนคนเป็นหนึ่งกับธรรมชาติแต่ว่ามาตรการที่ออกมากำกับของรัฐเนี่ยมันแยกคนออกจากชุมชนแยกคนออกจากธรรมชาติใช้น้ำสายเดียวกันไม่ได้นะฮะคันนาต้องกั้นสูงล้วนแล้วแต่เป็นการที่แบบว่าแยกชาวนาที่ร่วมในโครงการออกจากชุมชนนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์อ่านตินภพมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะฮะลองอ่านบทความชิ้นนี้คิดเห็นอย่างไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ในช่องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แล้วกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์อามมากเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ